ุณผู้ชมคะมาต่อกันที่อีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ต้องบอกว่าทั่วโลกให้ความสนใจอยู่ในขณะนี้นะคะนั่นก็คือเหตุกราดยิงไนท์คลับที่เมืองหลวงของตุรกีเมื่อคืนนี้นะคะนั่นก็คือที่ไนท์คลับในกรุงอิสตันบูลปรากฏว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ความรุนแรงนะคะที่สะท้อนให้เห็นถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้นตลอดทั้งปี2559ที่ผ่านมาของประเทศตุรกีค่ะซึ่งก็เป็นการสะท้อนนะคะว่าตุรกีเผชิญกับปัญหาความขัดแย้งที่ซับซ้อนเกิดขึ้นทั้งจากปัญหาภายในประเทศและก็วิกฤตการณ์ในซีเรียตลอดจนในตะวันออกกลางที่เป็นผลมาจากกลุ่มรัฐอิสลามค่ะคือต้องบอกว่าเหตุการณ์ล่าสุดเมื่อคืนนี้นะคะเป็นช่วงที่เกิดขึ้นส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เกิดขึ้นที่ไนท์คลับชื่อดังกลางกรุงอิสตันบูลนะคะคือคนร้ายนี่ใช้ชุดซานตาคลอสเข้ามาใช้อาวุธปืนกราดยิงใส่ฝูงชนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย35คนและก็บาดเจ็บกว่า40คนค่ะวันนี้พิกัดข่าวย้อนกลับไปดูเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นตลอดปี2559ปรากฏว่าเกิดขึ้นมาเกือบ20ครั้งแล้วนะคะโดยเฉพาะเหตุการณ์ใหญ่ๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีทั้งระเบิดฆ่าตัวตายคาร์บอมทรัคบอมเป้าหมายการโจมตีไม่ใช่แค่สถานที่ราชการทหารตำรวจเท่านั้นคุณผู้ชมคะเพราะว่ายังจู่โจมไปถึงสนามบินสนามกีฬาหรือแม้กระทั่งงานแต่งงานด้วยผู้ที่ออกมาอ้างความรับผิดชอบเหตุรุนแรงต่างๆในตุรกีมีทั้งกลุ่ม IS กลุ่ม PKK หรือว่าพรรคแรงงานเคอร์ดิสถานรวมไปถึงกลุ่ม TAK หรือว่ากลุ่มเดี่ยวเสรีภาพเคิร์ดซึ่งก็เป็นเครือข่ายของ PKK ด้วยนะคะใช่ค่ะทางนักวิชาการจากศูนย์มุสลิมศึกษาของสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้บอกกับทีมพิกัดข่าวค่ะว่าปัญหาชนกลุ่มน้อยชาวเคิร์ดนี่เป็นปัญหาใหญ่ของตุรกีนะคะและทางรัฐบาลก็ให้ความสำคัญมากเพราะชาวเคิร์ดถึงแม้จะเป็นชนกลุ่มน้อยแต่ในตุรกีค่ะคุณผู้ชมคุณสุภวรรณมีจำนวนมากนะคะแต่เดิมแล้วก็คือรัฐเคอร์ดิสถานที่มีดินแดนในอดีตกว่า 400,000 ตารางกิโลเมตรกระจายในปัจจุบันทั้งหมด4ประเทศก็คือที่ตุรกีอิหร่านอิรักแล้วก็ซีเรียแต่ว่าดินแดนประมาณครึ่งหนึ่งนี่อยู่ที่ตุรกีค่ะประเด็นปัญหาชาวเคิร์ดที่ต้องการเรียกร้องเอกราชจากตุรกีหรือจากประเทศต่างๆที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยจึงเป็นปัญหาที่สำคัญนะฮะแล้วก็เป็นปัญหาที่ตุรกีพยายามที่จะไม่ให้ชาวเคิร์ดขึ้นมามีอำนาจมีพลังในประเทศได้นะครับในสถานการณ์เหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นนี้เนี่ยทำให้ตุรกีเกิดความหวาดระแวงว่าวันนี้เนี่ยเคิร์ดมีการปกครองในอิรักแล้วมีการปกครองในซีเรียแล้วเพราะฉะนั้นรัฐบาลตุรกีจะทำอย่างไรเพื่อที่จะทำให้ชาวเคิร์ดที่อยู่ในตุรกีเนี่ยอ่อนแรงมากที่สุดเพื่อที่จะไม่นำไปสู่การเรียกร้องเอกราชของชาวเคิร์ดในดินแดนของประเทศตุรกีรัฐบาลตุรกีได้ทำสงครามได้เริ่มต้นทำสงครามกับชาวเคิร์ดอีกรอบหนึ่งนะคือระหว่างชาวเคิร์ดกลุ่ม PKK กับรัฐบาลตุรกีมีการพูดคุยเจรจาสันติภาพกันมาระยะหนึ่งนะฮะแต่ว่าผมเข้าใจว่าในช่วงปี 2012-2013 เนี่ยไอ้กระบวนการของการเจรจาสันติภาพมันล้มเหลวลงไปแล้วก็นำไปสู่การต่อสู้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วในช่วงที่ผ่านมาเราก็จะเห็นได้ว่ามันเกิดเหตุการณ์ระเบิดในประเทศตุรกีหลายครั้งส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นกลุ่ม IS นะแต่ว่าอีกหลายครั้งเนี่ยเป็นการกระทำของชาวเคิร์ดนี่แหละค่ะนอกจากปัญหาภายในอย่างชนกลุ่มน้อยชาวเคิร์ดแล้วคุณผู้ชมคะตุรกีเองยังคงต้องเผชิญกับภัยคุกคามที่เป็นผลมาจากสงครามในซีเรียรวมไปถึงภัยคุกคามจากกลุ่ม IS ด้วยนะคะแม้ว่าตุรกีต้องการโค่นล้มระบอบอัสซาดแต่ว่าในสายตาของ IS ตุรกีก็ยังเป็นเครื่องมือของมหาอำนาจอยู่ค่ะของประเทศตุรกีแน่นอนต้องการที่จะล้มระบอบอัสซาดแต่ว่าตุรกีเนี่ยไม่ได้สนับสนุนการจัดตั้งรัฐอิสลามขึ้นมาหรือคอลิฟะขึ้นมาเพราะฉะนั้นตุรกีในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยแน่นอนเขาให้กับการสนับสนุนฝ่ายต่อต้านให้การสนับสนุนกับ Foreign Fighter ที่เข้ามาต่อสู้ในประเทศซีเรียนะแต่ว่าไม่ได้ให้การสนับสนุนฝ่ายรัฐอิสลามนะเพราะว่าการกำเนิดเกิดขึ้นของรัฐอิสลามที่เขาประกาศตัวเป็นคอลิฟะเนี่ยถือว่าเป็นภัยคุกคามต่อรัฐบาลของประเทศมุสลิมทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นตุรกีในสายตาของ IS เนี่ยถือว่าเป็นรัฐบาลที่เป็นยังเป็นแนวเซคิวลาร์คือเป็นรัฐบาลที่เป็นแนวโลกวิสัยนิยมแล้วก็ยังเป็นรัฐบาลที่
เป็นเครื่องมือของมหาอำนาจอันนี้หมายถึงในสายตาของ IS นะเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นได้ว่าหลังจากที่ตุรกีมีนโยบายปิดชายแดนไม่ให้ Foreign Fighter เข้ามาต่อสู้ในซีเรียเนี่ยรัฐบาลของตุรกีจึงกลายเป็นเป้าหมายของการโจมตีของ IS ด้วยสำหรับเหตุกราดยิงที่ไนท์คลับในกรุงอิสตันบูลเมื่อคืนนี้ตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็กำลังไล่ล่าตัวคนร้ายอยู่นะคะในขณะที่สำหรับกรุงอิสตันบูลตอนนี้ยังคงถูกจับตามองว่าเป็นเมืองที่มีความเสี่ยงในการก่อการร้ายค่ะ